มีเรื่องราวของพรรคส้มอีกแล้วนะครับแล้วก็ออกมาจากเพจวันนี้พรรคส้มโกหกอะไรอีกแล้ว มีทุกวันเลยเหรอมีทุกวันอันนี้เป็นลายใหม่มีนี่นอกจากทุกวันนั้นนะเช้าเย็นเลยเดี๋ยวนี้เออใช่โอ้โหแบบมันทำไมมันมีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นนะฮะมาดูกรณีล่าสุดนะฮะมาดูกรณีล่าสุดว่าทางเพจนี้เขาแฉนะครับว่าทุกคนคะความภูมิใจของชาวห้วยขวางสสพรรคส้มเปิดคลินิกในวันเวลาราชการรับเงินสองทางแบบฉ่ำฉ่ำคนเราไม่ควรมีอาชีพเดียว โอ้โหคนเราไม่ควรมีอาชีพเดียวนะฮะในตารางคลินิกลงเอาไว้ว่านี่ตารางนะฮะเดือนนี้คุณหมอเข้าเวรวันอังคารศุกร์เสาร์และอาทิตย์เวลา11นาฬิกาถึง20นาฬิกาหยุดเพิ่มวันเสาร์ที่5และวันศุกร์ที่25วันจันทร์ที่28ซึ่งทางเพจยังได้ถามอีกว่าอังคารกับศุกร์ไม่ต้องทำงานสอสอหรือคะนะจากโพสต์นี้มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นหลากหลายเช่นหมอไม่รู้ว่าเรื่องแบบนี้ต้องห้ามสำหรับงานหลวงเหรอครับปปช.สอบเมื่อไหร่ก็ตายเมื่อนั้นหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจนเรื่องเอาเปรียบคนอื่นต้องยกให้พรรคนี้หลังจากการเลือกตั้งจนถึงปัจจุบันยังไม่เคยเห็นไม่เคยเจอสอสอคนนี้เลยห้วยขวางสามเสนนอกถ้าเป็นคนของพรรคตรงข้ามมันคงออกสื่อทุกช่องทางพรรคส้มมีเรื่องให้อ่านทุกวันจริงๆนะฮะสอสอเป็นอาชีพเสริมนะที่ผมอ่านเนี่ยคือแต่ละคนแต่ละคอมเมนต์นะไม่ใช่คนเดียวคอมเมนต์นะที่ผมอ่านเห็นไหมฮะแต่ละคอมเมนต์สอสอเป็นอาชีพเสริมเห็นไหมฮะแล้วอีกคนนึงก็บอกว่าหน้าหนาให้ทำไงนะครับอีกคนนึงบอกดีจังกินสองทางเงินเดือนสอสอภาษีตรูค่ะนะนี่ฮะยังมีคอมเมนต์อีกหลายร้อยคอมเมนต์นี่เกิดขึ้นกับสอสอห้วยขวางพักส้มคือพักประชาชนเดี๋ยวก็รอพี่หมอคนนี้ชี้แจงนะฮะนี่นะฮะในขณะเดียวกันเรื่องเดิมอันเกิดจากน้ำท่วมที่เชียงรายกับทีมของคุณเชษฐ์ทีมสว่างราชบุรีนะครับซึ่งเราก็ได้นำเสนอไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานนะครับเป็นทีมที่นำของบริจาคจากราชบุรีนะครับไปที่เทศบาลตำบลแม่จันคุณเชษฐ์เล่านะครับก่อนจะเอาของบริจาคไปรวมไว้ที่เทศบาลตำบลแม่จันก็มีทีมสำรวจไปลงพื้นที่ก่อนแล้วว่านะจุดไหนต้องการความช่วยเหลือบ้างเมื่อไปถึงก็เห็นว่ามีป้ายไวนิลสีขาวขนาดใหญ่ติดไว้ซึ่งในป้ายบอกว่าทีมของเราที่มาจากราชบุรีได้ร่วมกับสส.จุฬาลักษณ์และสว.มณีรัตน์เขมวงศ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมพอเห็นป้ายก็งงนิดหน่อยว่าสส.จุฬาลักษณ์มาร่วมกับเราตอนไหนเพราะไม่เคยได้รับการประสานงานจากทีมงานของสส.หรือตัวสส.เองเลยและเมื่อทีมของสส.กลับก็เลยดึงป้ายนี้ออกเหลือแต่ป้ายร่วมกับสว.มณีรัตน์ไว้เพราะเขาช่วยหาที่พักอาหารน้ำดื่มให้กับทีมงานของคุณเชษฐ์จริงมีรูปป้ายไหมป้ายไวนิลนะให้ดูป้ายนะครับคุณเชษฐ์เล่าว่าเย็นวันที่เราไปถึงขณะที่ทีมงานของเรากำลังขนของบริจาคลงจากรถก็มีทีมงานของสส.จุฬาลักษณ์มาบอกว่าจะขอเข้าไปช่วยที่อำเภอแม่สายแต่ผมไม่ให้เพราะเห็นว่าที่แม่สายมีของบริจาคเยอะจนเหลือเน่าทิ้งของตรงนี้ตนจะเอาไปให้กับผู้ประสบภัยบนดอยสูงที่การช่วยเหลือเข้าไม่ถึงจากนั้นทีมของสสก็หายไปแต่ก่อนที่เขาจะไปก็มีกลุ่มชายชุดดำประมาณ10คนมาถ่ายรูปขณะที่สสจุฬาลักษณ์มาช่วยขนของเอาไว้ด้วยดูสิฮะท่านผู้ชมฮะคุณเชษฐ์ให้สัมภาษณ์กับทีมของทางท็อปนิวส์นะฮะร่วมกับตันยูสิงห์บุรีบางระจันเนี่ยเขาไปสำรวจให้ซึ่งไปในพื้นที่แม่สายเนี่ยมันเหลือกินกันแล้วครับตอนนั้นอ่ะในช่วงนั้นนะที่ผมไปอ่ะข้างทางทิ้งเน่าเต็มไปหมดเลยเสร็จปุ๊บผมก็เข้าไปที่แม่จันเราก็เห็นป้ายแล้วก็อ้าวมาติดได้ไงเราก็ไม่ได้สนใจเรารีบลงของก่อนเพราะของเยอะแล้วเราก็เหนื่อยเราไปกันไกลก็มีทีมของสสตาสสผู้หญิงอ่ะเขาก็มาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีขอข้าวไปลงที่แม่บอกว่าถ้าแม่สายผมตัดทิ้งเลยครับภาคพื้นเนี่ยผมว่าเขาเหลือแล้วหน่วยงานมันเข้าได้เยอะเขาก็ไม่ได้อะไรนะตอนสสหญิงเขาก็หายไปเลยพอเช้าก็มีผู้ช่วยของเขาที่เป็นผู้ชายสสไม่ได้มานะก็มาถามผมที่เต็นท์เลยว่าข้าว600 กล่องผมอยู่ไหนผมก็บอกข้าว600 กล่องอะไรครับเขาก็บอกว่า
ก็ที่คุยไว้เมื่อวานไงผมบอกของเมื่อวานผมล้มกระดานทิ้งหมดแล้วผมไม่ให้ภาคพื้นคุณจะไปแม่สายผมไม่ให้ไงผมก็บอกสสของคุณไปแล้วว่าผมไม่ให้เขาก็เริ่มเสียงเปลี่ยนเลยหน้าสีนะอ้าวทำไมทำอย่างนี้อ่ะทำไมไอ้นี่ล่ะแล้วที่คุยกันไว้อ่ะเขาก็เริ่มบอกลูกวายทำสีหน้าไม่พอใจนู่นนี่นั่นแหละเริ่มนี่แหละเริ่มมีอารมณ์กันแล้วคนมันจะไปจับประเด็นว่าเรื่องแค่ละวางป้ายไปขึ้นโรงพักเลยไม่ใช่ครับผมบอกถ้าผมอยู่อ่ะผมไม่ต้องขึ้นโดยรอผมว่ามีไปโรงพักแน่นอนต้องมีปัญหากันใหญ่โตแน่นอนเพราะเขาเริ่มทำสีหน้าเริ่มทำน้ำเสียงที่มันไม่ใช่แล้วเริ่มโชว์พาวเวอร์แล้วครับแล้วเหตุการณ์มันก็เริ่มแบบมีปากเสียงกันนิดหน่อยผมก็บอกว่าคุณลองเดินเข้าไปในใต้อาคารนะแล้วคุณหยิบมาสักชิ้นหนึ่งมีของของคุณไหมถ้าคุณมีคุณหยิบไปเลยถ้าไม่มีคุณอย่ามายุ่งถ้าคุณจะมาเอาหน้าคุณไปที่อื่นผมไม่มีให้ท่านผู้ชมฮะเห็นไหมฮะอันนี้คุณเชษนะฮะทีมสว่างราชบุรีให้สัมภาษณ์กับทางท็อปนิวส์ให้เห็นถึงนะฮะสสจุฬาลักษณ์นี่กับทีมงานนะครับไม่มีของไปให้เลยสักชิ้นแต่เอาป้ายไปติดว่าร่วมกันกับทางทีมของคุณเชษฐ์ทีมสว่างราชบุรีนะครับโอ้โหดูสิฮะและยังจะเอาของของเขาอีกจะเอาของเขาไป600ห่อใช่นะผู้ช่วยของคุณเนี่ยทีมงานคุณเนี่ยเขาไม่ให้โวยวายใส่เขาอีกอะทำไมไม่ให้อะเอาก็กูไม่ให้อะใช่เออดูสิฮะซึ่งเขาก็ไม่ได้หวงอะไรแต่ว่าเขาจะไปแจกที่นึงถูกต้องก็จะไปให้บนดอยที่ขาดการช่วยเหลือนี่ท่านผู้ชมดูสิฮะอย่างนี้จะไม่เรียกว่าหน้าด้านจะเรียกว่าอะไรฮะโอ้โหนี่ไปมือเปล่าแต่จะไปเอาผลงานพี่น้องประชาชนในเขต6เชียงรายคุณดูไว้นะฮะคุณดูไว้นะคุณเชษฐ์ก็ดีเสียปูโคราชก็ดีคนเหล่านี้เขาไปจากจังหวัดอื่นนะเขาเอาของไปช่วยพวกคุณนะแต่มีสสในพื้นที่ที่คุณเลือกเขามาเป็นสสเนี่ยกำลังจะมาเคลมกำลังจะมาได้หน้าด้วยเออโอ้โหเราก็ไม่เข้าใจจริงๆนะว่าทำไมสสคนนี้ถึงเป็นแบบนี้ตอนที่มีข่าวว่าเขาเอาป้ายชื่อเขาเนี่ยไปติดหน้ารถขนสินค้ารถขนของที่มาช่วยเนี่ยที่มาจากโคราชเนี่ยใช่แล้วก็มีชื่อของตัวเองด้วยแล้วบอกว่าต้องการอำนวยความสะดวกแต่ดันมีชื่อของตัวเองแล้วตอนนั้นมันมีข่าวว่าทางพรรคก็เตือนนะว่าเฮ้ยคุณทำอย่างนี้ไม่เหมาะถูกต้องเขามีชื่อของตัวเองอยู่คล้อยหลังไม่กี่วันเนี่ยไอ้ป้ายขาวๆเนี่ยมีชื่อตัวเองอีกแล้วดูสิฮะทั้งที่ไม่ได้ของตัวเองเลยคือพรรคคุณเนี่ยคุณเนี่ยไม่มีทางเอาของไปแจกอยู่แล้วเพราะหัวหน้าคุณให้ไว้เป็นนโยบายอย่าเอาของไปแจกคนน้ำท่วมเพราะเดี๋ยวจะเป็นการระบบอุปถัมภ์เป็นบุญคุณกันใช่ฉะนั้นวันทั้งวันคุณทำแบบนี้แหละฮะคุณเที่ยวถือป้ายไวนิลกูจะป้ายไวนิลไปแปะไว้ไหนดี ภาพของคุณเนี่ยในความรู้สึกของผมมันเป็นอย่างนั้นจริงนะวันทั้งวันเนี่ยฮะทีมงานของสสคนเนี้ยเดินถือป้ายไวนิลวันนี้จะไปแปะที่ไหนดีวะ จะไปช่วยเคลมจะไปเอาหน้าจะไปขอได้รับหน้าจากใครดีวะโอ้โหดูสิฮะผมย้ำเลยนะพี่น้องชาวจังหวัดเชียงรายถ้ารู้เรื่องนี้แล้วนะพูดต่อๆกันไปนะว่าคนที่คุณเลือกมาเป็นสสเนี่ยมีพฤติกรรมแบบนี้นะและที่คุณเชษฐ์พูดเนี่ยน่าโอ้โหน่าคิดนะที่แม่สายผมไม่ให้ไปเพราะแม่สายเนี่ยคุณไปดูที่ข้างถนนเนี่ยของเน่าของเสียทิ้งเอาไว้อ่ะแสดงไปแล้วแจกไม่ทันหรือยังไงฮะนั่นน่ะสิฮะเออแต่ว่าของชุดนี้เนี่ยเขาเอาขึ้นไปบนดอยใช่ใช่ไหมล่ะก็จริงคือตอนนั้นแม่สายเนี่ยท่วมหนักแล้วก็โอ้โหแต่ละองค์กรก็ไปแต่แม่สายแม่สายแม่สายจนคนมันอาจจะเยอะไงใช่ไหมของอาจจะล้นส่วนป้ายสีขาวๆถ้าท่านชมสังเกตเห็นเนี่ยจะมีชื่อสวด้วยสวมณีรัตน์แต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยทางคุณเชษฐ์บอกว่าผมดึงป้ายสสออกเหลือแต่ป้ายสวไว้เพราะสวมณีรัตน์เนี่ยเขายังช่วยหาที่พักถูกต้องหาที่พักหาอาหารหาน้ำดื่มให้กับทีมงานที่เขาขนของมา อันนี้ก็ไม่เป็นไรใช่ไหมนี่เฮ้ยแล้วทีมงานของคุณน่ะยังมีหน้าไปโวยวายจะไปทะเลาะ กับคุณเชษฐ์แหละโอ้โหมันสุดๆจริงๆนะวันนี้จะมารับ600กล่อง600กล่องอะไรผมไม่ให้อ้าวทำไมพี่ทำอย่างนี้ทำไมมึงอะทำอย่างนี้ โอ้โหไอ้พวกนี้นี่มันจริงๆเลยนะฮะใช่ไม่ได้นี่จะมีอีกไหมเนี่ยของคุณสสคนนี้หลายครั้งเลยนะที่ไม่เป็นข่าวอีกมีอีกไหมใช่ใช่ไหมที่คนออกไม่มาโวยอ่ะใช่โอ้โหโอ้โหเหลือขอน้ำท่วมเชียงรายครั้งนี้เนี่ยดูนิสัยคุณเลยนะ
รู้นิสัยคุณเลยเห็นธาตุแท้เลยใช่เห็นธาตุแท้เลยโอ้โหเอาไหนๆพูดถึงเรื่องน้ำท่วมท่านผู้ชมครับก็สถานการณ์น้ำท่วมอะไรเนี่ยกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่ไม่ว่าจะเป็นเชียงรายนะครับอย่างเชียงใหม่วันนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับผู้ว่านิรัตพงศ์สิทธิถาวรนะครับประชุมร่วมกับชลประทานของทางเชียงใหม่ติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำปิ่งหลังจากที่เมื่อวานนี้2ตุลาคมฝนตกหนักหลายพื้นที่แล้วทำให้มีน้ำหลากท่วมบ้านเรือนของประชาชนบางส่วนนะครับก็ในที่ประชุมเขารายงานมานะครับว่าน้ำจากตอนเหนือของจังหวัดที่อำเภอเชียงดาวเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในขณะที่อำเภอแม่แตงระดับน้ำเกินจุดวิกฤตแล้วก็มวลน้ำจะมาถึงในอีก 5-6 ชั่วโมงข้างหน้าคาดว่าระดับน้ำรอบนี้จะสูงมากกว่า4เมตร20เซนติเมตรในเวลาประมาณ5โมงเย็นของวันนี้แล้วก็คาดว่าอาจจะสูงถึง4เมตร95เซนติเมตรตี1ตี2ของคืนนี้นะครับระดับน้ำก็จะใกล้เคียงกับน้ำที่ท่วมเมื่อวันที่25กันยายนที่ผ่านมานี่นะฮะผู้ว่าเนี่ยบอกว่าตอนนี้น้ำในแม่น้ำปิงเพิ่มระดับสูงขึ้นเร็วนะครับค่อนข้างเร็วเลยเพราะว่าฝนตกหนักทำให้ตอนเย็นวันนี้ระดับน้ำปิงมีโอกาสที่จะแตะระดับของตลิ่งก็เป็นการเตือนให้ประชาชนเคลื่อนย้ายสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงแล้วย้ายยานพาหนะย้ายเตียงของผู้ป่วยที่ติดเตียงนะฮะแล้วก็ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือขนกระสอบทรายเพิ่มเสริมผนังกั้นน้ำนี่นะฮะเชียงใหม่ก็คืนนี้คล้ายๆกับเมื่อ25กันยายนเลยที่ก็ต้องเฝ้าระวังกันทั้งคืนใช่ไหมว่าคืนนี้น้ำจะขึ้นสูงระดับไหนคืนนี้อีกเช่นเดียวกันนะครับที่เชียงใหม่น้ำในแม่น้ำปิงประมาณช่วงตีหนึ่งตีสองจะสูงถึงโอ้โหเกือบ5เมตรฮะ4เมตร95เซนติเมตรนะครับนี่นะเมื่อคืนเชียงใหม่นี้ฝนตกหนักนะครับอย่างที่อำเภอแม่ริมตอนตีสามน้ำก้อนใหญ่จากดอยสูงไหลทะลักลงสู่แม่น้ำแม่สาแล้วก็ท่วมใน8หมู่บ้านประชาชนถูกน้ำท่วมไป300หลังคาเรือนนี่ถือว่าเป็นครั้งที่3ในรอบ1เดือนนะ1เดือนเจอไป3ครั้งโอ้โหแล้วแต่ละรอบเนี่ยมันไม่ใช่แค่วันเดียวนะท่านผู้ชมใช่มั้ยแต่ละรอบเนี่ยมันค้างคาไว้หลายวันเนี่ยใช่เดือนนึง3รอบโอ้โหแล้วผมเชื่อเลยว่าต้องมีหลายบ้านที่พอรอบที่1น้ำลดไปแล้วทำความสะอาดบ้านเจอรอบที่2น้ำลดไปแล้วทำความสะอาดบ้านเจอรอบที่3เข้าไปฉะนั้นเนี่ยเวลาที่กรมป้องกันบรรเทาและสาธารณภัยประกาศรายงานวันต่อวันเนี่ยว่าวันนี้ยังมีน้ำท่วมอยู่กี่จังหวัดนะวันนี้นะฮะวันที่3ตุลาคมท่านผู้ชมฮะกรมป้องกันเขารายงานยังมีน้ำท่วมในประเทศไทยเนี่ยนะครับ14จังหวัดจึงมีเชียงใหม่เชียงรายเนี่ยนะฮะติดอยู่ตลอดเวลาครับนะครับเนี่ยก็มีเชียงรายมีพะเยามีแม่ฮ่องสอนลำพูนตากพิษณุโลกสุโขทัยเลยอุดรธานีนะครับแล้วก็มีคน 30,000 กว่าครัวเรือนนะครับมีปัญหานะครับนี่โอ้โหหนักหนาสาหัสมากใช่เชียงรายก็เช่นเดียวกันนะครับวันนี้ตอนประมาณ 9:00 นเช้าสถานการณ์น้ำที่อำเภอแม่สายน้ำล้นตลิ่งทะลักแนวกั้นน้ำที่บริเวณใต้สะพานมิตรภาพแห่งที่1แม่สายท่าขี้เหล็กนะฮะทางเทศบาลเวียงพางคำก็ประกาศให้คนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงอพยพออกนอกพื้นที่นะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ทหารและหลายๆหน่วยงานที่กำลังช่วยเหลือชาวบ้านอยู่ก็ต้องถอนเครื่องจักรไปในที่ที่ปลอดภัยก่อนเพราะยังไม่ไว้ใจกับกระแสน้ำที่เพิ่มเข้ามานะครับเชียงรายนี่จะอีกรอบนึงแล้วใช่นะฮะนี่มีภาพถ่ายดาวเทียมจากจิสด้านะฮะท่านผู้ชมครับบันทึกภาพตอนสายๆของวันนี้นะฮะตอนสายๆของวันที่2ตุลาคมพื้นที่รอยต่อระหว่างตำบลเกาะช้างอำเภอแม่สายแล้วก็อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายยังมีน้ำท่วมขังกับตะกอนดินโคลนจำนวนมากโอ้โหสีน้ำตาลเนี่ยโคลนทั้งนั้นนะนี่ทีออส2บันทึกภาพเอาไว้นะครับตำบลเกาะช้างอำเภอแม่สายและอำเภอเชียงแสนที่เชียงรายส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรพื้นที่ลุ่มต่ำนี่นะตามแนวคลองหลงและก็คลองแม่มะนะครับก็จิสดาในส่งภาพนี้ก็ไปให้หน่วยงานต่างๆที่จะวางแผนเข้าไปติดตามช่วยเหลือชาวบ้านนะฮะจะเห็นฮะโอ้โหเต็มไปด้วยโคลนเต็มพื้นที่เลยนะภาพถ่ายดาวเทียมนี่ฟ้องเลยเห็นไหมฮะเพียบ
แล้วก็ครับเชิญนะเชิญนะที่แม่ฮ่องสอนฮะที่แม่ฮ่องสอนก็ปรากฏว่าตอนเช้าวันนี้มีดินสไลด์ทับรถของอาสาสมัครที่จอดริมถนนลงไปช่วยตัดกิ่งไม้ที่ขวางถนนก็ยังโชคดีนะครับที่เจ้าหน้าที่หนีได้ทันนี่นะฮะลงไปช่วยชาวบ้านนะครับดินสไลด์ทับรถกระบะโตโยต้าสีขาวซึ่งเป็นรถของเจ้าหน้าที่สังกัดกองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับนี่นะฮะโอ้โหทับแทบจะมิดเลยพะเยาเองก็เช่นกันนะครับพะเยานั้นเกิดฝนตกหนักนะครับแล้วก็ตกอย่างต่อเนื่องน้ำไหลท่วมเป็นรอบที่7ในช่วงเดือนที่ผ่านมาจนถึงวันนี้นะครับชุมชนตำบลแม่ต๋ำนะฮะอินฐานป่าลานภูมินแล้วก็พื้นที่ท้ายน้ำที่กวานพะเยานะครับนี่นะฮะอันนี้ที่พะเยาครับหลายจังหวัดท่านผู้ชมฮะมีความคืบหน้ากรณีที่เพจปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านเขาเคยแฉผอ.คนหนึ่งนะผอ.ที่เราเรียกกันว่ากศน.เดิมนะฮะแต่ปัจจุบันนี้เรียกว่าสกร.หรือว่าศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ผอ.คนนี้คือผอ.นกนะฮะที่ถูกแฉตอนนั้นว่านอนกินเงินเดือนสวัสดิการอยู่บ้านนะที่ทำงานแทบจะไม่เข้าเวลาต้องเซ็นเอกสารอะไรก็ตามแต่ก็ให้ลูกน้องนะฮะถอเอาไปให้เซ็นถึงบ้านนะครับลูกน้องก็หอบไปหอบมานะจากที่ทำงานไปที่บ้านห่างกันเป็น60กิโลนะครับ ผอ.คนนี้นะฮะผอ.นกต่อมานะครับนายธนากรดอนเหนืออธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้สั่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงเรื่องนี้เหตุเนี่ยเกิด17กันยายนวันนี้นะฮะวันนี้3ตุลาคมมีรายงานว่านายธนากรอธิบดีฮะเซ็นคำสั่งลงวันที่30กันยาโยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา3คนมีรายชื่อของนางนิตยาภูพันนาผอ.การสถานศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอศรีนรงค์สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสุรินทร์ไปดำรงตำแหน่งเป็นผอ.การสถานศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอกาบเชิงสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสุรินทร์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปผอ.คนนี้ฮะซึ่งการโยกย้ายนี้บุคลากรทางการศึกษาเขาวิพากษ์วิจารณ์กันทั่วว่าผอ.นกมีข้อกล่าวหาถูกกล่าวหาถูกตั้งคณะกรรมการสืบอยู่นะครับว่านอนกินเงินเดือนอยู่บ้านแต่ปรากฏว่าอธิบดีกับเซ็นย้ายไปอยู่อำเภอกาบเชิงซึ่งเป็นอำเภอที่มีขนาดใหญ่กว่าเกรดเนี่ยดีกว่าด้วยใช่มีประชากรจำนวนมากกว่านะครับมากกว่าอำเภอศรีนรงค์ซึ่งมีอยู่เพียงไม่กี่ตำบลนะฮะอธิบดีธนากรทำแบบนี้ได้ยังไงแล้วผลสอบเนี่ยออกมาหรือยังผลสอบว่านอนกินเงินเดือนสวัสดิการอยู่บ้านเนี่ยออกมาหรือยังนะแต่1ตุลาคมตอนนี้ฮะไปประจำอยู่อำเภอที่ใหญ่กว่าแล้วฮะทำแบบนี้ได้ยังไงมีคำตอบไหมฮะเหมือนได้ย้ายไปอยู่ที่ดีกว่าเออทำกันแบบนี้เลยแหละฮะโอ้โหได้ค่ะก็เป็นไปได้ค่ะไปรอดูนะรอดูอธิบดีธนากรจะออกมาชี้แจงเรื่องนี้ไหมครับนะฮะนี่นะฮะท่านผู้ชมครับก็ต่ออีกสักเล็กน้อยนะครับกรณีที่คุณผู้หญิงคนหนึ่งที่ลักษณะคล้ายทอมนะที่ชื่อขับรถขโมยรถฮอนด้าป้ายแดงของคนอื่นไปแล้วก็ขับหนีไปจนกระทั่งถูกตำรวจควบคุมตัวเอาไว้ได้นี่นะฮะแล้วก็ปรากฏว่าเป็นผู้ป่วยมีปัญหาทางจิตนี่นะฮะก็วันนี้แม่ของคนที่ก่อเหตุไปให้ปากคำกับตำรวจสน.ห้วยขวางก็ยืนยันว่าลูกสาวป่วยเป็นจิตเวชจริงนะฮะขอโทษทุกคนที่ได้รับผลกระทบกับเหตุการณ์นี้แล้วก็อยากจะให้สังคมให้โอกาสให้อภัยกับลูกของตัวเองที่ป่วยไม่ค่อยปกตินะฮะส่วนเรื่องคดีก็ให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายนะครับค่ะก่อนอื่นนะคะดิฉันก็ต้องกราบขอโทษดิฉันเองก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเกิดเรื่องราว
ที่ทำให้มันมีผลกระทบด้วยกันหลายฝั่งแล้วก็ทำให้สูญเสียข้าวของแล้วก็มีความบาดเจ็บบ้างนะคะซึ่งดิฉันก็เสียใจจริงๆค่ะขอบอกว่าเสียใจจริงๆเราก็ไม่อยากให้มันเกิดเหตุแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นก็ขอให้สังคมให้โอกาสให้โอกาส เรื่องทุกเรื่องเนี่ยมันก็จะต้องเป็นไปตามขั้นตอนของกระบวนการก็ปล่อยให้เจ้าหน้าที่จัดการไปตามขั้นตอนแต่ว่าอยากจะบอกว่าลูกของดิฉันเนี่ยจิตเขาไม่ปกติจิตเขามันเหมือนผู้ที่ควบคุมสติไม่ค่อยได้คิดจะทำอะไรก็เหมือนกับว่ามันไม่มีสติที่จะควบคุมว่ามันควรหรือไม่ควรอะไรแบบนี้ดิฉันก็เลยหวังว่าสังคมจะให้โอกาสให้เขาได้ไปบำบัดรักษาเพื่อที่เขาจะได้ดีขึ้นจะได้ไม่มาทำให้สังคมเดือดร้อนอีกค่ะนี่ฮะแม่เขาบอกว่าเขามีอาการป่วยนะฮะอยู่ในขั้นของการบำบัดเคยมีอาชีพอยู่เบื้องหลังวงการบันเทิงช่วงโควิดตกงานก็เลยเครียดเครียดแบบนั่งแล้วก็พูดคนเดียวเหมือนกับมีโรคอีกใบหนึ่งบางทีก็ก้าวร้าวแต่ลูกก็ไม่เคยยอมรับว่าตัวเองป่วยทางจิตก็ได้ส่งไปรักษาโรคจิตเวชที่โรงพยาบาลขอนแก่นมีอาการมาประมาณ2ปีแล้วแต่ว่าช่วงหลังไม่ได้กินยานะฮะหลังเกิดเหตุก็ได้เจอกับลูกนะเจอกับลูกซึ่งเขาบอกว่าอยากกลับบ้านอยากจะขอไปกินยารักษาตัวที่บ้านก็เห็นใจคุณแม่นะแต่คนป่วยเป็นโรคจิตเนี่ยนะสมาชิกทางบ้านเนี่ยต้องดูแลใกล้ชิดจริงๆนะใช่ไม่งั้นจะออกไปก่อเหตุแบบเนี้ยนะนี่ยังดีนะไม่ได้ไปทำอะไรให้คนอื่นก็บาดเจ็บล้มตายนะนะถ้าเกิดอาละวาดไปมากกว่านี้ตอนที่กำลังจะขโมยรถแล้วไปชนคนอื่นใช่ไหมไปชนคนเนี่ยตอนที่จะหนีอ่ะอันเนี้ยคุณแม่จะยิ่งหนักเลยก็มีตำรวจคนหนึ่งนะท่านพันตำรวจตรีเจรยุทธ์ชัชรินกุลท่านสารวัตรนะครับอยู่สอนอห้วยขวางก็ไปช่วยติดตามรถฮอนด้าที่ถูกผู้หญิงคนนี้นะฮะขโมยไปนะครับตอนนี้ท่านตอนนั้นท่านสารวัตรเจรยุทธ์กำลังจะกลับที่พักนะครับแล้วก็บอกเห็นในโซเชียลว่ามีป้ายแดงถูกขโมยจากพื้นที่สนห้วยขวางนะพื้นที่ตัวเองนะจังหวะนั้นตัวท่านสารวัตรก็ขับรถอยู่ตรงหน้าเมเจอร์ราชโยธินก็พบรถคันนี้คล้ายกันนะมีร่องรอยการเฉี่ยวชนนะครับก็เลยตัดสินใจขับตามไปตัวเองออกเวรแล้วนะก็ขับตามไปนะครับเนี่ยเดี๋ยวฟังเสียงของท่านสารวัตรเล่านะเพราะว่าขับตามไปจนไปที่ซอยรามอินทรา14นะครับคนร้ายรู้ตัวถูกขับตามก็เลยจอดรถอยู่ข้างทางก็เร่งความเร็วขับแซงไปแล้วก็จะดักข้างหน้านะคนร้ายก็กลับรถหนีและเข้าไปจอดในปั๊มตัวท่านสารวัตรเนี่ยก็ไปจอดใกล้ๆแล้วเดินไปหาที่ข้างรถแล้วก็แสดงตัวเป็นตำรวจด้วยนะฮะตอนนั้นนะฮะในโซเชียลเนี่ยครับว่ามีรถที่เขารักทรัพย์ในพื้นที่ห้วยขวางที่ The Street ครับเป็น SUV สีดำป้ายแดงนะครับแต่พอมาถึงเนี่ยที่บริเวณหน้าเมเจอร์ราชโยธินเนี่ยผมเห็นว่ามันเป็นรถคล้ายๆกันแล้วก็มันมีรอยด้านข้างครับรอยถลอกฝั่งคนขับแต่ว่ารถเนี่ยไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนแล้วก็เลยให้แฟนนะครับที่ขับมาด้วยกันเนี่ยก็ตามไปติดตามไปเรื่อยๆจนไปถึงเข้าเขตสอนอโคกขามเลี้ยวเข้าซอยเมยราบรามอินทรา14แต่คนร้ายเนี่ยก็เขาก็เหมือนรู้ตัวนะครับว่าถูกติดตามแล้วก็หยุดรถข้างทางแล้วก็ผมก็เลยขับแซงผ่านไปก่อนแล้วก็เขาก็กลับรถผมก็กลับรถตามจนพบว่าเขารถเขาเนี่ยไปจอดอยู่ปั๊มพีทีผมก็จอดรถไปที่ปั๊มปตท.แล้วก็เดินมาสักพักหนึ่งระหว่างรอสายตรวจก็จนผมรู้สึกว่ามันนานเกินไปแล้วเขาจะออกรถก็เลยเข้าไปคุยกับเขาแสดงตัวเป็นตำรวจก็บอกเขาก็ตกใจแล้วเขาก็หันหน้ามาแล้วเขา
เหยียบคันเร่งเลยครับผมก็มือข้างนึงเนี่ยผมก็ติดอยู่กับพวงมาลัยเขาพยายามจะขัดขวางไม่ให้เขาหลบหนีอีกข้างนึงก็กอดที่ประตูรถก็ติดไปกับรถเนี่ยครับจนจะออกสู่ถนนออกจากปั๊มครับจะเข้าสู่ถนนมายาลาบเนี่ยเขาก็ขับชนฟุตบาทผมก็เสียหลักตกลงบนถนนแล้วเขาก็หลบหนีไประหว่างนั้นก็เจอจักรยานยนต์สายตรวจของโคคามาพอดีผมก็ซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์เขาตามไปแต่หลานเนี่ยก็เห็นนี่สารวัตรเล่าว่าไปเจอผู้หญิงคนนี้นะแล้วก็จับพวงมาลัยไว้นะแล้วก็เกาะประตูรถไว้ผู้หญิงคนนี้หนีเลยอ่ะแล้วมีตัวท่านเนี่ยติดไปเป็นร้อยเมตรอ่ะจนกระทั่งไปกระแทกฟุตบาทตัวท่านก็เลยหล่นลงมาเห็นไหมแล้วก็หนีไปแล้วก็ไปถูกจับในที่สุดเห็นไหมเขาออกเวรแล้วนะเขายังไม่นิ่งดูได้ยังตามเลยยังตามเลยนะฮะแล้วเขาบอกเลยนะท่านสารวัตรบอกเลยว่าไม่ดูไม่รู้เลยว่าเป็นคนมีอาการทางจิตแต่รู้ว่าพอท่านไปแสดงตัวเป็นตำรวจปุ๊บผู้หญิงคนนี้ตกใจทอมคนนี้ตกใจก็เหมือนกับเจ้าของรถอ่ะเจ้าของรถวันนี้เขาก็ให้สัมภาษณ์ว่ามันดูย้อนแย้งเพราะว่าพอไปจอดเสร็จแล้วเนี่ยพยายามถอดป้ายทะเบียนถอดป้ายทะเบียนออกด้วยใช่ไหมเขาก็เลยแบบคนมีอาการทางจิตมันวางแผนมันทำได้ขนาดนี้ใช่ไหมเขาก็กลับรถผมก็กลับรถตามนี่แหละครับท่านผู้ชมฮะยังมีอีกหลายเรื่องราวนะครับเป็นข่าวใหม่ๆที่เกิดขึ้นและแน่นอนนะมีความคืบหน้าวันนี้ก็รู้สาเหตุแล้วนะครับว่าทำไมรถบัสนักเรียนที่อุทัยธานีจึงเกิดเพลิงไหม้น่าจะมาจากอะไรวันนี้เขาสอบลึกลงไปจนถึงอายุของถังแก๊สแต่ละถังนะฮะว่าถังไหนเนี่ยหมดอายุถังไหนยังไม่หมดอายุด้วยเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อช่วงหน้าครับ